Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าดีใจเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้นะครับท่านผู้ใหญ่โทรไปบอกว่าอาจารย์มาสอนที่บ้านหน่อยสินะครับเราก็บอกอ้าวได้ครับแล้วก็แกก็ตั้งหัวข้อว่าให้พูดเรื่องละหมาดละหมาดมาจากไหนเริ่มต้นยังไงแล้วก็ละหมาดย่อย่อยังไงแล้วทำไมต้องย่อแล้วก็ละหมาดรวมอยู่ดีๆอยากจะรวมได้ไหมแต่ฟังอาจารย์อาริฟีนแกเอาไปหมดแล้วฮะว่าไปเรื่อยๆอ่ะนะพอนั่งฟังอาจารย์อาริฟีนครึ่งชั่วโมงแกเอาหมดเลยอ่ะแล้วคนข้างหลังจะพูดอะไรอ่ะฮะไม่เก่งมาไม่ได้นะอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องถอนตัวแล้ว ครับก็เวลาอีก45นาทีก็จะพยายามรวบรัดนะครับให้มันจบแค่เที่ยงนะครับคนเราเนี่ยเวลาเราบอกว่าละหมาดสำคัญนี่ละหมาดหมดแล้วแต่ละหมาดเหมือนนบีหรือเปล่านี่คือปัญหาหลายคนไปถามเถอะละหมาดทั้งนั้นแหละแต่เวลาไปเช็คเนี่ยอาบน้ำละหมาดเหมือนนบีหรือเปล่าแค่อาบน้ำละหมาดยังใช้น้ำเป็นกระป๋องอะไปตามสุเหร่าเนี่ยเปิดก๊อกเอาอูซบิลลาเอาอูซบิลเอาอูอยู่นั่นแหละใช่เวลาเราบอกว่าอาจารย์เอาหลอน้ำแค่นี้เสียดายนี่ไงถ้าเราคิดเองน่ะมันก็ไปได้หมดงั้นนบีไม่ต้องมาหรอกให้เราคิดกันนี่ดีนะนบีมานี่ขนาดนบีมายังต้องไม่รู้กี่แก๊งกลุ่มนี้ก็ของฉันถูกกลุ่มนี้ก็บอกของฉันถูกกลุ่มนึงก็ถูกและไอ้เราชาวบ้านกูจะตามใครวะเนี่ยแต่ละกลุ่มถูกหมดเลยอันนี้บอกว่าฉันซุนนะอันนี้บอกฉันซูฟีอันนั้นบอกแล้วคนที่เรียนอาจารย์มันดีทั้งหมดเลยนะดีทั้งหมดเลยนะเป็นไปไม่ได้ดีทั้งหมดคราวนี้มันก็อยู่ที่เราจะเรียนอะไรแล้วทุกอย่างจะไม่ดีนะครับศาสนาต้องอยู่บนตัวบทแค่นั้นแหละถ้าไม่เอาตัวบทถูกทั้งหมดแล้วตัวบทต้องซอเฮียด้วยดูสิเราจะซื้อรถกระบะสักคันน่ะเอ้ยมึงต้องเอาโตโยต้านะเว้ยโตโยต้าเนี่ยเวลาขายแล้วเนี่ยมันยังขายราคาอย่าเอามิตซูนะมิตซูเนี่ยขายแล้วไม่ได้โอ้โหเราเลือกขนาดนี้เลยแต่เวลาเราจะละหมาดเอ้ยก็เรียนฟัดดูอินมาแล้วพอแล้วไม่พอก็ดูสิเราเริ่มต้นจากฟัรดูอีนแต่ทำไมอ่ะเราเคยรู้ไหมตอนเรียนสมัยฟัรดูอีนว่าสู้อยู่ต้องเอาเท้าชิดไม่มีเราไม่เคยเรียนในฟัรดูอีนว่าอาบน้ำละหมาดอาบในห้องน้ำกับห้องที่มีโถมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยแล้วเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดเอาอูซุบิลลาหรือบิสมิลลาถ้าเราไม่เรียนเราก็ไอคนนี้ก็เอาอูซุบิลลามินัชชัยฏอนรอญิมบิสมิลลากะแน่แต่นบีทำแบบไหนนั้นเรามาดูเรื่องละหมาดเท่าที่พอมีเวลานะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งญิบรีลญิบรีลเจ้าจงไปหามูฮัมมัดแล้วพามูฮัมมัดมาเข้าเฝ้าญิบรีลมาหานบีเรียกว่าอิสรอและมิรอจอิสรอนบีต้องเดินทางกับญิบรีลตั้งแต่มักกะห์ถึงไบตุลมักดิสคือเยรูซาเล็มเรียกว่าอิสรอเดินทางในยามค่ำคืนนบีไปกับญิบรีลนะครับจากมักกะห์สู่เยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสถ้าใครเคยไปนบีเดินทางตอนกลางคืนหลังจากนั้นนบีก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าเรียกว่ามิรอจ
เป็นวาฮีเดียวที่นบีต้องขึ้นไปพบกับอัลลอฮ์วาฮีเนี่ยบางทีผ่านญิบรีลมาหานบีบางทีอัลลอฮ์ดลใจนบีบางทีนบีไปเอาที่นบีไปเอาเองก็คือเรื่องละหมาดเรื่องเดียวนบีก็ไปถึงไบตุลมักดิสหรือที่เรียกว่าอักซอได้เวลาญิบรีลก็พานบีขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เพื่อรับละหมาดนบีต้องขี่บุรอกบุรอกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กกว่าม้าใหญ่กว่าลาเป็นสัตว์ที่มีปีกกระพือหนึ่งครั้งสุดลูกหูลูกตาเลยนี่คือบุรอกของนบีไม่ใช่บุรอกที่แปะตามฝาที่เป็นรูปหน้าคนอินเดียเพราะคนอินเดียวาดหน้าจะคมถ้าคนอีสานวาดจะบูกจะไปหน่อยนึงมันแล้วแต่ว่าใครวาดเนี่ยบุรอกนี่ไงเป็นสิ่งที่เป็นอย่าได้มีในบ้านเด็ดขาดบุรอกแบบนี้บุรอกชิริกอย่ามีในบ้านนะครับที่มีปีกแล้วก็หน้าเป็นหญิงผมยาวๆอย่างเงี้ยอย่าให้มีในบ้านเรานบีขี่บุรอกขึ้นไปนบีไปผ่านฟ้าแต่ละชั้นละชั้นละชั้นฟ้าชั้นแรกไปเจอนบีอาดัมก่อนเลยนบีอาดัมเนี่ยนั่งเศร้าอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอนบียูซุปไปเจอนบีฮารูนไปเจอนบีอิดริสไปเจอนบีมูซาไปเจอฟ้าแต่ละฟ้าชั้นไปเจอนบีมูซาฟ้าชั้นที่6แล้วก็ผ่านไปฟ้าชั้นที่7ไปเจอกับนบีอิบรอฮีมนั่งอยู่ซิดรอตุลมุนตาฮาไกลโพ้นนบีอิบรอฮีมเป็นนบีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแต่ว่ารองนบีมุฮัมมัดแต่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไม่มีนบีท่านใดถูกทดสอบเยอะเท่ากับนบีอิบรอฮีมแล้วทดสอบหัวใจจึงได้รับฉายาว่าคอลีลุลลอเพื่อนอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นเพื่อนอัลลอฮ์เลยนะเพื่อนรักของอัลลอฮ์ถูกทดสอบหลายอย่างก็อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนบีและเหตุการณ์ที่เขาเจอและทำไมเขาถึงอดทนขนาดนี้ทำไมนบีมูซานบีสุไลมานนบีสุไลมานยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าสวรรค์ทีหลังนบีท่านอื่นนบียูซุฟรอที่สุดนบีดาวูดเสียงเพาะที่สุดอยากอยู่กับนบีท่านไหน3คนนบีก็ไปเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ละหมาดมา50วักตูวะลาได้ซะ50วักตูไม่ใช่ธรรมดาดีใจโอ้โหกรึมถ้าบ้านเราน่ะกรึมนบีไม่คิดอะไรแล้วอัลลอฮ์ให้50ปั๊บได้กลับเลยลงฟ้ามาชั้นที่6ตัวแปรอยู่ที่นบีมูซาลงจากนู่นมาฟ้าชั้นที่6มาเจอกับนบีมูซานบีมูซาถามมุฮัมมัดได้อะไรมานบีก็บอกว่าได้ละหมาดมา50วักตูอัสตัฆฟิรุลลอฮ์50อุมมะห์เจ้าเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวอุมมะห์เรานี่ตัวไม่รู้เท่าไหร่ยังใหญ่ยังไม่ไหวเลยแล้วอุมมะห์เจ้าจะไหวเหรอไปขออัลเลาะห์นบีก็ขึ้นไปขอหลายเที่ยวลงมาอีกเวลาจะทำนี้ขึ้นไปอีกมุฮัมมัดไม่ไหวหรอกนบีขึ้นจนกระทั่งเหลือ5เวลาเหลือ5มาเจอนบีมูซาอีกนบีมูซาบอกไม่ไหวหรอกขึ้นเถอะนบีมุฮัมมัดบอกฉันไม่ขึ้นแล้วฉันอายอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ลดแล้วอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเราให้แค่นี้แหละแต่เจ้าละหมาดเจ้าและประชากรของเจ้าละหมาด5เวลาแต่ได้ผลบุญเท่ากับ50นบีมุฮัมมัดก็บอกกับนบีมูซาฉันไม่ไปแล้วหลังจากนั้นก็นำละหมาด5เวลาลงมาบนโลกใบนี้นบีมูซาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานบีมูซาพี่น้องปากเกียวหมัดหนักไหมหนักไหมปากเกียวรู้จักปากเกียวไหม
ู้จักเขาทรายไหมโอ้โหนบีมูซาหนักกว่านั้นนบีมูซาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาต่อยใครทีเดียวตายอ่ะนอกจากต่อยคนแล้วหนักไปกว่านั้นตบมาเลยครับเป็นนบีท่านเดียวที่กล้าตบมาลิกินมูดแล้วตบใครไม่ตบตบมาลิกินมูดผู้ใหญ่เอาไหมมาลิกินมูดนี่ผู้กระชากวิญญาณเก็บชีวิตคนมาทั่วหมดแต่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับบรรดานบีว่าก่อนที่เจ้าจะไปเอาวิญญาณของบรรดานบีเจ้าต้องขออนุญาตถ้าเขาไม่ยอมอย่าเอานะมาลิกินมูดก็จำแรงร่างมาเป็นคนแล้วมาบอกว่าเราเนี่ยจะมาเอาวิญญาณท่านนบีมูซาตบคว่ำเลยมาลิกินมูดโมโหขึ้นไปบอกกับอัลลอฮ์ถ้ามูซาไม่ใช่เป็นคนรักของท่านนะโดนอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาใหม่ให้มาบอกกับนบีมูซานบีมูซาเพิ่งจะยอมดูสิจะไปเอาวิญญาณนบีมูซากับถูกตบมาลิกินมูดโดนนบีมูซาตบคนเดียวดูสิโหดขนาดไหนหลังจากนั้นนบีก็นำละหมาดลงมาละหมาดลงมานี้มาใช้ตลอดกาลนั้นให้เรารู้เลยนะครับเหตุการณ์ที่นบีเนี่ยจริงๆมันจะมีเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนบีเจออะไรมาบ้างตอนที่นบีอิสรอเมียราชอันนี้ก็โอกาสหน้านบีจะไปเจอเนี่ยกำลังเลยกำลังเอามีดสับปากนบีถามนี่ใครนี่ใครไปเจออีกคนหนึ่งกำลังขวนหน้ากลุ่มนี้ใครอันเขาเรียกว่าอิสรอเมียราชที่นบีไปเจอบาปต่างๆที่คนทำว่ากลุ่มนี้อัลลอฮ์ให้นบีเห็นเพื่อจะมาบอกนั้นเวลานบีลงมาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าไงอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมากูตาการละหมาดจำเป็นทุกคนโดยมีกำหนดที่แน่นอนแล้วซูรีเริ่มถึงไหนอัสรีถึงไหนมักริบถึงไหนอิชาถึงไหนแต่ละเวลามีของเขาหมดแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราหรอกปัญหาเรื่องละหมาดมันเกิดขึ้นกับคนในบ้านเราคนนี้เราจะทิ้งไอ้ที่เราคุยเรื่องศาสนาไม่ได้คุยเผื่อคนนี้หรอกเพราะคนนี้เนี่ยคือละหมาดอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวมาเรียนความถูกต้องคนคุมหัวมานั่งเรียนไม่ละหมาดผมก็ว่าสุดแล้วแหละแต่ปัญหาที่มันเกิดคือลูกเราอะละหมาดหรือเปล่าหลานเราน่ะละหมาดหรือเปล่าและเราจะเอาอะไรไปบอกเขาผมแปลเรื่องละหมาดกับคนเราเนี่ยก็โต๊ะครูก็มาพูดอยู่แต่สิ่งที่ผมจะพูดวันเนี้ยเอาไปบอกหลานอย่าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวอัลลอฮฺอักบัรหลานยังอยู่ละหมาดดิมีการบ้านจัดโต๊ะอยากให้หลานเข้านรกเหรอเป็นพ่อแม่ทำอะไรกับลูกไม่ได้เลยลูกบอกมีการบ้านเออลูกไปโรงเรียนแต่เช้ามืดอาบน้ำปุ๊บไปโรงเรียนเคยลุกแบบนี้เปล่าเสาร์อาทิตย์น่ะลุกละหมาดอ่ะนี่คือสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงผมไม่ได้ห่วงคนตรงนี้หรอกครับแต่ผมอยากให้คนเราเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยไปถึงลูกเพราะคนทิ้งละหมาดนี่ไม่เจริญปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พวกเราเลยปัญหามันอยู่กับลูกเราหลานเราที่อยู่ในบ้านเราอะละหมาดหรือเปล่าหรือมีแต่ดูหนังโป้หรือดูแต่คุยโทรศัพท์เที่ยงคืนยังไม่นอนหรืออยู่ในผ้าห่มอย่างกับผีพุ่งใต้ไฟยังก็มีอพาร์ตเมนต์ร้อยหลังคุยกับใครนี่คือสิ่งที่ต้องคิดที่ผมมาวันนี้นะครับผมไม่ได้มาว่าอยากจะสอนละหมาดคนเหล่านี้เลยเพราะทุกท่านเป็นอยู่แล้วแต่อยากบอกตรงนี้ไปถึงลูกไปถึงหลานว่าเขาละหมาดเหมือนเรายังเขาก้มเหมือนเรายังแล้วก็เขาไปเล่นกีฬาไปทัศนศึกษาเขาได้ละหมาดหรือเปล่าแล้วเราส่งลูกของเราไปเรียนโรงเรียนอะไรหรือให้เขามีชีวิตในดุนยา
ช่างมันเถอะขอให้มีงานทำดีๆนั่นคือเป้าหมายของเราใช่ไหมอาจารย์เปล่าอยากให้เขามีศาสนาอยากให้เขามีละหมาดแต่ดูสิเขาได้ละหมาดครบป่ะไปโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนนี้มันลำก็ส่งโรงเรียนที่เขามีละหมาดสิถ้าวันนี้เราไม่สอนให้เขาเข้าใจเรื่องละหมาดเราจะเสียใจแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียใจเพราะเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ว่าคนละหมาดมันจะทำให้โต๊ะเสียใจยังไงแล้วจะทำให้พ่อแม่เสียใจยังไงกับลูกไม่ละหมาดหลานไม่ละหมาดนี่คือสิ่งที่อยากบอกวันนี้นั้นเวลาเราบอกอินนัสซอลาตกานัตอัลมุมินีนะกิตาบัมมุตการละหมาดจำเป็นนะจำเป็นนะเราก็รู้นี่เดี๋ยวได้เวลาการละหมาดแล้วลูกลูกทำไมมันถึงเกิดซีนากันเยอะมีแฟนเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องบอกได้เลยนะครับที่ผมแปลทุกครั้งเด็กที่ท้องคือเด็กไม่ละหมาดเด็กไม่คุมฮิญาบตามหลักที่อัลลอฮ์บอกคนที่ละหมาดครบ5เวลาคนที่คุมฮิญาบออกจากบ้านจะไม่ทำซีนาถึงอยากทำก็ไม่ได้ทำอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องทำไมอ่ะอินนัสซอลาตะอินอะไรอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวันมุงกัดเพราะละหมาดมันห้ามความชั่วนบียืนยันซอฮาบะถามนบีเลยท่านนบีนี่ละหมาดกันอยู่เนี่ยยังทำความชั่วเลยรู้ไหมนบีบอกไงซาตันฮาซาตันนาเอาหน้าให้ละหมาดไปเถอะเดี๋ยวเขาจะไม่ทำบาปอย่างพวกเราทำไมเราไม่ทำอ่ะไม่ใช่เราไม่อยากทำบาปนับสู่เราเรียกร้องแต่ที่เราไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ปกป้องถามว่าต้องขับรถมาจากบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วมานั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เบิร์ดธงชัยนะมันไม่ใช่ดารานะเราจะได้ไปเฝ้าที่สนามบินกันนะมุสลิมานั่งเฝ้าเพราะผมบินบ่อยไปบรรยายทางใต้อัลลอฮ์พี่น้องผมเดินมากับดาราเกาหลีไม่มีใครรู้จักเลยอัลลอฮ์มุสลิมาโอ้โหเยอะมากๆที่สุวรรณภูมิดาราเกาหลีจะลงมาเราก็นึกว่ามีแค่คนต่างศาสนิกมุสลิมมาไปนั่งรอแล้วไปนั่งรอเนี่ยแค่เห็นเงาเขามานี่ปุ๊บ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 ขึ้นรถแล้วบางทียังไม่ทันเห็นเลยไปนั่งรอกันน่ะ5ชั่วโมงแล้วนั่งรอไม่ได้มีแอร์นะไอ้ที่เขาเรียกคนส่งอ่ะแล้วก็ถามว่ามันร้อนระอุขนาดไหนตรงไอ้รถจอดอะรถผู้โดยสารขาเข้าขาออกอะนั่งกันน่ะแล้วที่เขาเห็นโอ้โหมุสลิมอะเนี่ยถ้าเขาไปนั่งรอฟังบรรยายนะชีวิตเขาจะดีแต่เอาล่ะครับเราไม่ได้ตำหนิเขาหรอกเพราะคนหนุ่มเป็นงี้แหละคนหนุ่มคนสาวมันเป็นวัยของเขาที่เราเล่านี่แค่เล่าเรื่องแต่อย่าไปตำหนิเขาเพราะว่าเหมือนเราตอนหนุ่มๆสาวๆแหละเราก็เหมือนเขาแหละแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้ลูกเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ลูกเราจะไปรอดาราเกาหลีไม่สนไปเลยลูกส่งเลยแต่ลูกอย่าละทิ้งละหมาดเดี๋ยววันหนึ่งละหมาดจะทำให้เขาเนี่ยเบาเองจากการคั่งดาราเกาหลีทำไมเพราะอัลลอฮ์บอกไม่ใช่เราบอกคนละหมาดอัลลอฮ์ไม่รักเหรอมีเหรอคนละหมาดแล้วอัลลอฮ์ไม่รักต้องไปอาบน้ำละหมาดต้องมาละหมาดก้มๆเงยเงยหลังก็ไม่ค่อยดีแล้วอัลลอฮ์จะไม่รักยังไงรักหมดแหละนี่เห็นไหมแค่เรามาเรียนมีชากาแฟกินเดี๋ยวเลิกได้ข่าวว่าผู้ใหญ่ว่ามีข้าวอีกอันนี้ภรรยาผู้ใหญ่ใช่ไหมคนไหนภรรยาผู้ใหญ่ไปไหนไปแล้วอันนี้น้องผู้ใหญ่ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเรามานั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมีคนเอาพัดลมมาเปิดถามว่าผัวเราเคยทำให้เรางี้ป่ะเนี่ยฉะนั้นวันนี้เราเรียนเพื่อจะรู้แล้วไม่เรียนละหมาดเพื่อตัวเราอย่างเดียวเราจะแผ่ถึงลูกเราหลานเราลองเขามานั่งฟังแบบนี้นะพี่น้องผมแนะนำเลยนะครับให้ลูกพี่น้องละหมาดให้ครบแล้วก็คุมหัวออกนอกบ้านปัญหาซินาไม่มีจะไม่ได้หลานท้องก่อนแต่งเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์จะปกป้องนั้นลองนะครับให้ลูกเราได้ละหมาดครบ5เวลาแล้วคุมฮิญาบออกนอกบ้านไม่มีทางเลยจะเป็นแบบนั้นก็ไปดูเถอะครับเด็กที่ท้องก่อนแต่งมีเหรอละหมาดครบไม่ครบ
หามาสักหนึ่งคนที่ละหมาดครบแล้วกูมีหยาบออกนอกบ้านแล้วท้องก่อนแต่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์จะปกป้องแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนมองเรื่องเล็กท้องท้องก็ไม่เป็นไรเอามาแต่งเรื่องใหญ่พี่น้องผมเคยเตือนแล้วนะครับหลายๆที่ที่ผมบอกยังตอกย้ำกันลูกซีนาไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อไม่มีสิทธิ์เลยวันแต่งใครจะเป็นวาลีใครจะเป็นวาลีแล้วลูกก็จะรู้วันนั้นฟาติมาเอ้ยเอ็งน่ะนะท้องก่อนตอนนั้นย่อกะมะน่ะพลาดกล้าบอกอ่ะเพราะลูกคนหลังนี่แต่งถูกต้องแล้ววันที่พ่อตายมรดกจะแบ่งยังไงแล้วใครจะบอกว่าไอ้นี่มึงอ่ะไม่ใช่ลูกย่อนะเว้ยมึงน่ะท้องก่อนแต่งใครกล้าบอกฉะนั้นละหมาดสำคัญที่สุดละหมาดดีอะไรอะไรก็ดีหมดนะครับอ้าวอันนี้เรื่องละหมาดเรารู้แล้วนะนบีเดินทางจากมักกะสู่เยรูซาเล็มไบตุลมักดิสเรียกว่าอิสรอเดินทางจากไบตุลมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าเรียกเมียรอชไปเจอนบีแต่ละชั้นละชั้นละหมาดมา50วรรคตูแต่ไปถูกลดใครคือตัวแปรนบีมูซานบีมูซาไม่ใช่ธรรมดาตบกระทั่งมลิกินมูดมลิกินมูดโมโหมากทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นคนรักของอัลลอฮ์นะครับแล้วเวลาเรารู้ละละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเมื่อรู้ปั๊บขั้นตอนต่อมาไปดูซิละหมาดแบบไหนที่ถูกมีซอฮาบะเยอะแยะละหมาดครบห้าเวลาเหมือนกันแต่ผิดถูกนบีต้องเรียกมาเตือนมีคนหนึ่งละหมาดเสร็จแล้วมาหานบีนบีบอกกลับไปละหมาดใหม่เอาไปละหมาดเสร็จแล้วกลับมาหานบีนบีบอกให้กลับไปละหมาดใหม่3ครั้งจนกระทั่งชายคนนี้บอกนบีสอนฉันเถอะละหมาดยังไงที่ถูกฉันได้แค่นี้แหละนบีก็สอนเลยทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเอาเราไปดูหะดีษต้นที่2ศอลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีได้ยินกันบ่อยพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดอันนี้นบีบอกวะอีซาฮาดอรอติศอลาตุเมื่อใดใดที่ได้เวลาละหมาดเข้าเวลาแล้วฟัลยุอัซซิลละกุมอะฮะดุกุมจงให้มีคนหนึ่งคนใดไปทำหน้าที่อาซานได้เวลาอาซานไปอาซานแต่นบีพูดเรื่องอาซานอาซานตอนบอกเวลาละหมาดแต่นี่เอาอาซานไปขึ้นเสาเอกเสาโทเป็นคนละแบบไม่รู้พูดได้หรือเปล่าผู้ใหญ่พูดได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้ไม่จะพูดไปได้จะได้หยุด นะครับฉะนั้นให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเนี่ยนบีพูดเรื่องอาซานเราก็ต้องไปเจาะอาซานอาซานเนี่ยใช้ตอนไหนนู่นตอนบอกเลยเวลาละหมาดนี่เอาอาซานไปใช้หลายเรื่องเลยเอาไปใช้หลายเรื่องนะครับมันก็ไม่ใช่แบบคราวนี้เวลานบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเสมือนอย่างฉันเห็นละหมาดแล้วนบีสอนยังไงอ่ะสูตรของการละหมาดมุฟตาติฮะตุนบิตักบีรเริ่มต้นด้วยการอัลลอฮุอักบัรวะมุคตาติมะตุนบิตัสลีมจบด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุนี่สูตรละหมาดเริ่มต้นและจบคราวนี้ระหว่างมันล่ะระหว่างมันมีคนเนี่ยที่บอกว่าละหมาดเป็นแล้วละหมาดเป็นแล้วบางทีไปยืนละหมาดอัลลอฮุอักบัรมือก็ไม่ยกมือไม่ยกหรือบางคนอัลลอฮฺอักบัรกอดอยู่เงี้ยมีการโยกหน่อยด้วยนะหลับตาโยกเนี่ยเอามาจากไหนผมยืนได้ไหมเนี่ยสมมุติเวลาได้เวลาหมาดเข้าแถวอัลลอฮฺอักบัรหลับตาด้วยนี่มีก็นี่แหละไม่เรียนไงคิดว่าละหมาดอ๋อละหมาดก็ก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยผิดยืนอยู่กอดเอาบางคนกอดดีหน่อยอัลลอฮุอักบัรยกมือละไม่ยกมือด้วยอยู่ขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอันนี้สูตรใครไม่มี
นบีไม่เคยสอนนี่อยู่เฉยก็ดูทำท่าวะเราะดีแหละอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุดูเหมือนวะเราะดูเหมือนวะเราะแน่นเลยแน่นแล้วกึมอัลฮัมอัลกลัวจะผิดอัลิฟอาลามอันฮาอามีมฮัมอันฮับกลัวผิดเนี่ยฉะนั้นเราต้องมาดูดินบียังไงไปดูซอฮาบะอันนารอซูลอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผมเอาตามผู้ใหญ่เลยนะต้องเพิ่มซองนะแอคชั่นด้วยไม่ใช่แปลอย่างเดียวค่าแอคชั่นอันนารอซูลอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงท่านรอซูลนั้นกานะอีซากับบะรอรอฟะอายะไดฮิฮัตตายูฮาซิยะบีมาอูซูไนฮิหรือบางรายงานรอฟอุนยะไดนี่ฮัสวะมังกีบัยฮินบีละหมาดเห็นนบีตอนตักบีรอตุนอิรอมนบีกล่าวอัลลอฮุอักบัรพร้อมกับยกมือฮัสวะมังกีบัยฮิประมาณบาทนี่นบียกแบบนี้ก่อนไม่ใช่มาถึงอัลลอฮุอักบัรผลบุญละหมาดไปแล้วแทนที่จะได้ร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่ละนี่ท่าตักเบสหมดไปแล้วอาจารย์ละหมาดแบบนี้ซอเนี่ยคนชอบถามประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่ไม่น่าถามเลยอาจารย์ละหมาดอ่านฟาติฮาอย่างเดียวซอไหมแล้วทำไมไม่อ่านซูเราะห์ล่ะมันมีธุระดูจะละหมาดทั้งทีอ่านฟาติฮาอามีนอัลลอฮฺบารุกุเลยเหรอซูเราะห์ไม่เอาอ่ะวะละไม่เอาถูกตัด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 ดูดิไปกรมที่ดินเขาให้ทำกี่ขั้นตอนใช่ต้องไปตรงนั้นตรงนั้นผู้ใหญ่นี่ทำบ่อยนะครับไม่มีแล้วเหรออ้าวผู้ใหญ่ผมที่มาเนี่ยกะว่าผู้ใหญ่นั่นแหละพอจะมีที่เยอะเผื่อฟุกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แม่อย่าเล่นฉะนั้นเวลาบอกอัลลอฮ์ต้องยกมือและเราเนี่ยยกแบบนี้หรือเปล่าหรือยกอย่างนี้หรืออัลลอฮ์มีแล้วแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรควาอัลลอฮ์เลยมีเปล่าแบบเนี้ยก็มีทำไมอ่ะเพราะเขาไม่เรียนหรือเรียนเขาเข้าใจไม่ถูกยืนตรงตรงนึกในใจละหมาดฟัรดูซูรีเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรนี่นบียกมือแล้วไม่ต้องรีบอัลลอฮุอักบัรและอะไรล่ะบางคนอัลลอฮฺอยู่ที่ราวนมอยู่ตรงนี้อัลลอฮฺนบีสอนให้มองที่พื้นเปล่าหลับตาเวลาหลับตาเป็นไงอ่ะกุญแจรถกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูดับแก๊สหรือยังจะเริ่มมาแล้วมาเต็มเลยมาเต็มเลยฉะนั้นต้องเรียนให้ดีนี่แหละแค่ยกมือเองไปสอนแล้วลูกเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องสอนเรื่องอำนาจละหมาดก่อนนะแต่ผู้ใหญ่แกลัดเลยอาจารย์นะครับผมจะมาหรือเปล่าท่านผู้ใหญ่ฮะนะวะละต่อไปนี้เอาเราลองเอาวันเนี้ยเอาท่าเดียวก่อนเอายกมือพร้อมๆกันเลือกเอาข้อมือประมาณบ่ากับเอาปลายนิ้วประมาณบ่าอันไหนสะดวกกว่ากันเอาไหนเอามือเอาปลายนิ้วประมาณบ่าเอาได้หรือเอาข้อมือประมาณมัซฮับชาฟิอีอุลามะในสายมัซฮับชาฟิอีการยกมือเอาข้อมือประมาณบ่าถ้าฮานาฟีเอาปลายนิ้วประมาณบ่าเขาเอาสูตรคงว่าประมาณบ่าแต่ไม่มีใครยืนยันว่านบีใช้ปลายนิ้วประมาณบ่าหรือข้อมือประมาณบ่าอุลามะจึงมีทัศนะแตกต่างกันว่ายกมือประมาณบ่าพี่น้องเลือกเอาถ้าอย่างนี้มันจะสะดวกกับแขนไหมถ้าอย่างนี้มันจะตึงไปไหมขึ้นอยู่กับเราเลือกถูกทั้งสองแต่ไอ้อย่างนี้ไอ้นี่มันมดแดงจะแปลงร่างแล้วปากนี่อย่างนี้ดูด้วย
นะครับอ้าวยกมืออีกทีนึงครับพร้อมๆกันดูหน้าดูมือเรานะเอาให้ข้อมือประมาณว่าแล้วก็หะดีษบอกอุซุนัยเนี่ยโหเราก็อุลามะอธิบายนิ้วโป้งให้คำนวณดูไม่ต้องห่อเข้ามาให้มันอยู่ตามอิริยาบถของเรามือเราเป็นแบบนี้เราก็ยกแบบนี้ดูนะไม่ต้องนี้นะนิ้วดูนิ้วด้วยให้มันอย่างนี้อ้าวเอาใหม่ว่าพร้อมกันอัลลอฮุอักบัรก็ดอกสะดือไม่ใช่อย่างนี้มีเคยเห็นไหมล่ะเห็นแล้วก็หลับตาอีกตั้งหางนะเวลาเขาก็อัลลอฮุอักบัรลงเลยไม่ยกมืออีกไปทีละขั้นตอนวันกิยามะห์ไปเจอกับอัลเลาะห์ที่ทุ่งมาชัรเอาละหมาดมาโชว์หน่อยสิเอาดูรูปสิอัลเลาะห์ใช้ฉายรูปอัลเลาะห์ดูนิดาละหมาดสิดูอัลเลาะห์ดูไม่ได้เลยเอาไปดูสูตรของนบีสิเอามาประกบกันสิอัลเลาะห์กูไม่เหลือแล้วกูไม่เหลือนี่ขนาดท่ายังไม่เหมือนแล้วใจที่มันนอกไปตรงอื่นอีกล่ะจะเหลืออะไรอ่ะนั้นเรียนเพื่อเพิ่มอีมานนั้นวันนี้เอาท่านี้อย่างเดียวก่อนนะอัลลอฮุอักบัรแล้วกลับไปบอกลูกด้วยกลับไปบอกมะไหนละหมาดฉันดูนะเอาข้าตักตักเบ็ดก่อนอัลลอฮุอักบัรก้มด้วยนะอยากจะเข้าถึงอัลลอฮ์หลับตาปีเลยนบีสอนให้ตะแคงอย่างนี้ไม่มีนบีบอกว่าให้มองไปที่สุญูดตามองสุญูดอาจารย์หลับตาได้ไหมหลับตาได้ไหมต้องถามว่าหลับทำไมมันไม่ใช่ว่าหลับได้หรือไม่ได้หลับทำไมหลับทำไมอ้าวก็อาจารย์เวลาหลับแล้วเนี่ยมันทำให้เราคุชัวทำให้เราเนี่ยนึกอยู่กับเราเอาหลับไปของอะไรจริงๆนะไม่ใช่หลับตาละแก๊สกูดับอย่างเมื่อกี้เอ้ยจะเลิกก็ไม่ได้เอาตังกูวางไว้ตรงนั้นเองเลิกไม่เลิกดีวะเลิกไม่เลิกไปละหมาดแล้วมันมีตักเบสแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งลืมแหวนที่อำนาจละหมาดอัลลอฮฺอักบัรละหมาดสองนึกได้แหวนกูเลิกเลยไปดีกว่าเว้ยไปเอาแหวนก่อนจะเลิกไหมถ้าเป็นแหวนเราเลิกเออเหมือนกันผมก็เลิกใช่ก่อนแล้วก็เข้ามาละหมาดอ๋อเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะไม่ได้ทิ้งนี่นะเราแค่เลิกเดี๋ยวเดียวเหมือนกันใช่ๆอัลเลาะห์ชะลานะเนี่ยแค่เราเรียนแค่เนี้ยเราได้ละ1อย่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสิรุกวะยังไงซูญูดยังไงแล้วในซูญูดอ่านแบบไหนไอ้ที่เราเรียนมาน่ะเราต้องมานั่งเช็คว่ามันถูกจริงหรือเปล่ามันถูกจริงหรือเปล่าแล้วดูอาในซูยูดน่ะเดี๋ยวคนนี้ซุบฮานะร็อบบิยันอาลาวะบิฮัมดีเฮ้ยอีกคนนึงซุบฮานะร็อบบิยันอาลาอันไหนมันถูกอันไหนมันอ่อนอันไหนเราจะเรียนเพื่อทําให้ตรงที่สุดทําให้ตรงที่สุดนั่นแหละที่เราจะทําผมนั่งแล้วนะตากล้องเมื่อยฉะนั้นเวลาเราได้ตรงนี้แล้วเรารู้แล้วเราต้องละหมาดนบีบอกซัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีจงละหมาดให้เหมือนฉันนะครับก็หัวข้อตรงนี้เนี่ยเอาแบบแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้ไปไหนท่านผู้ใหญ่ให้ผมไงอาจารย์เรื่องละหมาดย่อละหมาดรวมอย่างนี้ต้อง2ชั่วโมงนะฮะผู้ใหญ่มาบ่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่ได้มานะสิอันนี้ก็คือเรื่องของการยกมือนั้นเราเช็คเลยวันนี้เราละหมาดครบแล้วขั้นตอนต่อมาทำให้ตรงเวลาตรงแล้วนี่ตัวเรารอดเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกกูเอาฟุสากุมวะอะลีกุมนารอปกป้องตัวเองก่อนให้เราเนี่ยรอดเวลาเรารอดแล้วลูกเราหลานเรา
คอยตามมาเคยขึ้นเครื่องบินพนักงานวงบินบอกเวลาเกิดความกดดันบนอากาศออกซิเจนจะร่วงมาจากบนหัวพัวเขาบอกให้คุมให้ได้ให้ใครใส่ก่อนให้พ่อให้แม่ใส่ก่อนแล้วค่อยใส่ลูกนี่เห็นไหมเขาบอกเลยเอาชีวิตรอดเหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งท้องหมอให้เลือกว่าหมอตามประสบการณ์ของหมอเอาลูกแม่ตายถ้าเอาแม่ลูกตายเอาใครตายท่านผู้ใหญ่จะเลือกลูกหรือเลือกแม่คิดให้ดีนะแม่อายุ60นะถ้าเลือกแม่ไว้นี่ผู้ใหญ่เฉานะตกลงเอาแม่หรือเอาลูกนึกนานแสดงว่ามีอะไรในใจอยู่กับภรรยาละครับยันวันตายขอดุอานะครับเราไปอยู่กันในสวรรค์ดีกว่าคราวเนี้ยไม่มีวันแก่ผู้ใหญ่ไปอยู่กับภรรยาของเราในสวงสวรรค์อายุ30 33ตลอดกาลสาวอย่างเดียวหนุ่มอย่างเดียวทนอีกนิดเดียวผู้ใหญ่คงไม่อยู่ถึงอีก100ปีหรอกฮะดูหน้าตาดูหน้าตาว่ากี่ปีคงไม่นานนะนะฮะผู้ใหญ่ขอกี่ปีไม่เกิน5ปีนะแน่ใจนะผู้ใหญ่บอกไม่เกิน5ปีไปแล้วเหรอน้องบอกจะเอาสัก5เลยเหรออัลลอฮ์อ่ะฉะนั้นก็ละหมาดเราเรียนของเราไปนี่แหละแล้วก็เวลาเราตายอัลลอฮ์จะให้การละหมาดของเราสมบูรณ์แบบทั้งที่ไม่สมบูรณ์แต่อัลลอฮ์ให้สมบูรณ์เพราะเรากำลังเรียนเรากำลังเรียนว่าแล้วเราเรียนไปหาอัลลอฮ์เรื่องนั้นก็ผิดเรื่องนี้ก็ผิดอัลลอฮ์จ๋ากำลังเรียนอยู่จ้ะอัลลอฮ์นะรู้แต่ว่าเราจะบอกกับอัลลอฮ์ว่ากำลังเรียนอยู่ไอ้ที่ผ่านมานะมันผิดพลาดกำลังจะเปลี่ยนแปลงแต่อัลลอฮ์จะให้อะไรพูดว่าอยู่กันลิมูนาไอดีฮิมอัลลอฮ์จะพูดกับมืออัลลอฮ์จะพูดกับขาอ่อนปากอัลลอฮ์จะปิดเพราะว่าปากพูดมันจะต้องเงี้ยนะล่องมันโอ้ยมันต่อโต๊ะโต๊ะตอบอัลลอฮ์มือจะพูดได้นี่มืออันนี้แหละเซนโกงนาเขามามืออันนี้แหละมันจะบอกมันจะพูดได้มือไปทำอะไรบ้างโอ้นี่เคยเขียนบิสมิลลาห์มันก็จะบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าเอาผู้หญิงคนนี้ลงนรกนะเพราะเขาเคยเขียนนามของพระองค์เหมือนกุรอานนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมนั่นแหละแต่เขามีบาปติดตัวเขาจะต้องไปผ่านนรกก่อนจะเข้าสวรรค์แต่เผอิญเขาเคยอ่านกุรอานตอนตีหนึ่งตีสองตีสามเขาอดหลับอดนอนลุกขึ้นมาเปิดกุรอานอ่านเว้ยเพราะนอนไม่หลับเอากุรอานมาอ่านไม่ใช่นอนไม่หลับป้าบวันนี้ใครทะเลาะกันวะป้าบป้าบโอ้ยเอาเลยเอาเลยเห็นหมดเลยในนี้เครื่องเดียวอ๋อนี่แฟนผู้ใหญ่มาแล้วตัวจริงผู้ใหญ่งั้นอยู่นานๆ นะเปลี่ยนคำใหม่อัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมนั่นเนี่ยนอนไม่หลับแทนที่จะอ่านกุรอานมีเยอะสะดุ้งตัวมาเปิดโทรศัพท์แล้วจริงไหมมีไหมผมนึกว่าจะมีบ้านผมบ้านเดียวมีทุกคนนะเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีหรอกรุ่นนี้รุ่นอัสรีแล้วรู้จะไปหาอัลลอฮ์แล้วนะครับก็สะดุ้งมาเปิดปั๊บสะดุ้งมาอุ๊ยลายใครวะลายครับลายใครวะเด้งอัลลอฮ์ลายเพื่อนนี่เด้งปั๊บอ่านปุ๊บแต่กุรอานบางทีฝุ่นนะครับนี่ชีวิตของเราทำไม่ถูกเพราะว่ากุรอานมันก็จะมาบอกกับคนที่อัลลอฮ์จะเอาผู้หญิงคนนี้จะเข้านรกกุรอานมาบอกกับโอ้อัลลอฮ์อย่าได้เอาผู้หญิงคนนี้เข้านรกเพราะเขาอดหลับอดนอนอ่านฉันเขาเรียกกุรอานชะฟาอะห์ไอเราเนี่ยไม่ได้เข้านรกตลอดหรอกเพราะเรามีอีมานแต่คราวนี้ไอที่เราต้องไปอ่ะเพราะไอเกะกะข้างทางแบบ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 มันเยอะไงก็ต้องโดนหนักหน่อยป่าไปแล้วจะไปเข้าแล้วกุรอานโอ้อัลลอฮ์เหมือนคนไปยืนในศาลเคยยืนไหม
คยข้าแต่ศาลที่เคารพผมผู้ใหญ่มาดวงสันนี่กุรอานมันก็จะบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าเอานิด้าเข้านรกนะทำไมเขาอดหลับอดนอนฉันเขาเรียกกุรอานชาฟะอะชาอาฟะอะแปลว่าช่วยเหลือกุรอานจะมาช่วยผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้าสวรรค์ไม่ต้องไปนรกแล้วเพราะอะไรกุรอานมาช่วยเขานั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทำดีๆมีอีกเยอะอย่าท้อแท้นะครับอย่าท้อแท้แม้กระทั่งการขอทำไมเราเนี่ยชอบขอกันอย่างเงี้ยอาจารย์เอ้ยขอให้ได้เข้าสวรรค์ก็พอแล้วคนอย่างฉันใช่ไหมขอแบบนี้ป่ะโอ้ของดีๆอ่ะนะฮะเลือกด้วยอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์ถ้าเลือกอย่างนี้นะเลือกทำไอ้ขอดีๆน่ะไม่มีปัญหาถ้าเลือกทำดีๆมีอยู่หนึ่งเรื่องอยากจะบอกเด็กโรงเรียนทีเอ็มอิสลามิกเนี่ยจนถ้าคิดจะเลือกทำดีๆนะก็ให้รู้ว่าปลูกบ้านยังต้องปลูกในบ่อถมที่ไม่ได้ถ้าให้ไม่มีตังค์ถมอัลลอฮ์ให้ดีแล้วล่ะครับนั้นวันนี้ให้พวกเราอะคิดดีทำดีกับคนอื่นจำไว้เลยนะครับมาวันนี้ผมไม่รู้วันข้างหน้าผมจะได้มาหรือเปล่าแต่อยากบอกทุกคนเลยว่าให้คิดดีคิดดีแม้กระทั่งคนขอทานให้คิดว่าเนี่ยอัลลอฮ์ส่งเขามาหาเราไม่ใช่ว่ามาอีกแล้วจำไม่ดีเลยนะครับอย่าพูดคำนี้อัลลอฮ์เลือกนะให้คนจนเดินมาหน้าประตูบ้านเราแล้วก็ให้เขาทุกครั้งขอให้ให้เอาไม่มีตังค์ก็ไป5บาทเอาไป10บาทแต่อย่าให้เขาเดินผ่านไปโดยที่ว่ารถดีๆจอดอยู่ใต้ถุนบ้านเขามาขอ 2,000 นั่นมันเรื่องเขาเขามีหน้าที่ขอเขาจะขอ10,000 ก็ได้แต่เรามีหน้าที่อะไรฮัจญะห์ให้งั้นเราอย่าไปสนเรื่องคนขอสนอย่างเดียวเรามีหน้าที่ให้เราจะให้บาละ 2,000 มึงขอ 2,000 มึงเอาไปเลย 3,000 โอ้ยให้เยอะเดี๋ยวมันก็มาบ่อยกูรอมันอยู่มาเถอะมาเถอะนี่ไอ้คนจนเขาก็มีหน้าที่มาขอผู้ใหญ่ขอตังค์ 2,000 ดีธุระหน่อยแหมมึงขอเยอะนะเอ้าก็ฉันมีหน้าที่ขอเอาผู้ใหญ่มีหน้าที่ให้ผู้ใหญ่จะให้บาละ 2,000 เนี่ยค่าไฟถูกตัดน่ะฉันจะไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเขาจะยึดหม้อผู้ใหญ่จะจะให้มั้ยล่ะให้ก็ได้เว้ยต้องให้เพราะค่าไฟเขาจะถูกตัดถามว่าไปถามคนขอทานเนี่ยไม่มีใครอยากขอเขาอายอย่างนั้นแหละแต่ที่มาน่ะมันสุดมือแล้วไปดูสิตามไปดูบ้านเขาอ่ะเขาอยู่กันยังไงอัลลอฮ์โอ้คนจนนี่พี่น้องสุดๆผมไปดูมาเยอะเพราะผมเป็นองค์กรผมไปปลูกบ้านให้คนหลายหลังแต่เวลาไปเห็นนะครัวบ้านอันเดียวกว้างบ้านกว้าง6เมตรยาว4เมตรครึ่งอยู่กัน7คนถามว่าอยู่ไงอยู่ยังไงลูกนอนตรงไหนรู้ไหมปลายหัวนอนลูกเนี่ยคือเตาที่อยุธยาผมไปปลูกบ้านให้เขาแล้วไม่ใช่ตังผมนะผมเอาตังจากคนเหล่านี้ไปปลูกให้เขานั่นวันนี้ชีวิตของเราเดินให้ตรงละหมาดมาคนเวลาละหมาดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นใจก็จะเริ่มดีนั้นอย่าขี้เหนียวอ่ะดูต่อมาเมื่อเราได้ละหมาดแล้วเราไปดูสิละหมาดรวมทำไมต้องละหมาดรวมขับรถอยู่วันนี้เนี่ยไปที่กรมที่ดินไปที่กรมที่ดินเข้านี้โอ้โหกว่าจะแล้วยาวแน่
เราละหมาดซูรีแล้วก็อัสรีมารวมเลยแต่ไม่ต้องย่อได้เวลาซูรีละหมาดก่อนเพราะเดี๋ยวต้องทำอะไรหลายอย่างถามว่ามีหลักฐานไหมมีอิบนุอับบาสเล่าให้ฟังอย่างนี้ศ็อลลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัซซุรอวัลอัสรอญะมีอันนบีละหมาดซูรีกับอัสรีรวมกันเลยวัลมักริบะวัลอิชาญะมีอันมักริบกับอิชาก็มารวมกันฟีกอยรีคาวฟินวาลาซาฟารินโดยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกลัวเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเดินทางเลยนบีรวมเฉยมีคนถามอิบนูอับบาสว่าทำไมนบีถึงรวมทั้งๆอยู่ในยามปกติอิบนูอับบาสบอกยังไงรู้ไหมอารอดาอัลลายะรุยะอุมมาตาหูนบีไม่ต้องการให้อุมมาของท่านนบีน่ะมีบาปเพราะว่าถ้าไม่เอามารวมเนี่ยเดี๋ยวมันติดธุระเถอะทิ้งละหมาดอัสรีแน่เลยเอามารวมจะได้ทำงานต่อไปทั้งที่อยู่ในเมืองรวมได้ไหมได้แต่ย่อได้ไหมไม่ได้ให้รู้นะครับมีธุระปะปังไปกินงานน้ำชาไปกินน้ำชาหนองจอกตรงนี้ไปหนองจอกเอามินดีกว่าใกล้ๆหน่อยได้เวลาละหมาดมักริบเราก็ขึ้นไปละหมาดมักริบที่สุเหร่าละหมาดมักริบเสร็จแล้วดูแล้วถ้านั่งเนี่ยต้องคุยนานกว่าจะกลับบ้านอีก 3-4 ทุ่มมีแววขี้เกียจด้วยขี้เกียจเอาอิชามารวมกับมักริบเลยแต่ไม่ต้องย่อได้ไหมใครทำนบีวันนี้คำตอบของพวกเราตอบอย่างเดียวว่านบีทำอ๋อนบีทำทำไมมันจะตายเดี๋ยวตอบว่านบีเนี่ยเราก็ได้แล้วแต่อย่าทำเป็นประจำเอาไว้ต่อไปกินน้ำชาเอาไว้ไปขึ้นที่ดินเนี่ยอาจารย์วันนี้ไม่ได้ไปกินน้ำชานะไปร้านบิงซูรวมได้ไหมรวมได้ไหมบิงซูละหมาดมักริบที่บ้านนัดลูกๆเดี๋ยวละหมาดมักริบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปนู่นกันนะย้อมะไปร้านบิงซูหน่อยนะไปเนื้อย่างเกาหลีกว่าจะเสร็จนานๆละหมาดมักริบเสร็จแล้วดูท่าแล้วยาวเอาอิชามารวมเลยได้ไหมได้อาจารย์ได้เหรอก็นบีบอกได้นบีทำโอ้โหมันจะน่าเกลียดไอเราเนี่ยชอบเอาของที่เราไม่เคยแล้วไปตัดสินตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้ว่ามันดูน่าเกลียดมึงอาจารย์แค่นี้เองต้องรวมด้วยเหรอเดี๋ยวกลับมาก่อนละหมาดทันไอ้นั่นเรื่องคุณคิดแต่นบีทำให้เห็นแต่นบีสอนสูตรว่าให้ละหมาดตามเวลาแต่นี่นบีให้ใช้ในกรณีว่าธุระเราจะได้ไม่บาปและเราจะได้สบายใจละหมาดมักริบเสร็จแล้วต่ออิชาเลยเว้ยคราวนี้ไปนั่งกินอะไรก็สบายศาสนาเนี่ยให้เราอยู่กับศาสนาด้วยแล้วก็อยู่กับดุนยาด้วยนะครับดุนยาก็มีความสุขศาสนาก็มีความสุขแต่ถ้านบีไม่ให้ทำสิทำไม่ได้ที่ของนบีบอกละหมาดรวมได้ไม่เอาแต่วะละงานประจำชาติของมุสลิมนบีไม่เคยบอกเลยทำเนี่ยเดือนเนี้ยเดี๋ยวเอากันแล้วเดือนรอบิวนอวันเนี่ยดูดินบีไม่ทำซอฮาบะไม่ทำอิหมัมทั้งสี่ไม่ทำจะทำแต่วะละละหมาดรวมมีแบบอย่างนบีมีการยืนยันจากอิบนุอับบาสไม่เอาเราไม่เคยพวกที่ทำพวกคณะใหม่เนี่ยพวกนี้โดนอย่างนี้แหละฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนบนหลักฐานเราจะอยู่บนหลักฐานใครจะว่าไงก็ว่าแต่ฉันจะอยู่บนหลักฐานแล้วเราก็ทำของเราเขาไม่ทำเราก็แอบทำคนเดียวไม่ต้องไปว่าเขาแต่เขาตบปากเอาใช่
ช่นะเราทำกับทำของเราไปเอาไม่ทำก็แล้วกันไปนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ตรงนบีเพราะนบีบอกยังไงอะไมยาอิชมิงกุมบาดีฟาซายารออิคติลาฟัลกาซีรอฉันตายแล้วเนี่ยจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยอะไรกุมบิซุนนาตีวะซุนนาติลคุลาฟาอิรอชีดีนยึดแนวทางของฉันนะและขอคอลิฟาที่เที่ยงธรรมหมดเวลานะผู้ใหญ่เที่ยงแล้วใช่ไหมให้จบหมดเลยนะแบบสรุปนะอ้าวจะได้รู้ตามที่ผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวเหลือละหมาดย่ออีกอันหนึ่งฉะนั้นละหมาดรวมสุนนะนบีบทบัญญัติวางละหมาดต้องตามเวลาแต่ถ้าจะรวมกรณีมีเหตุเราจะได้ไม่บาปดีกว่าการมากอดอบางคนไม่รวมมีพี่น้องไม่ยอมเอาละหมาดรวมยอมขาดละหมาดแล้วมากอดอมักริบไม่ทันแทนที่จะเอามักริบรวมกับอิชารวมมักริบซูรีรวมกับอัสรีไม่ได้เว้ยเราไม่เคยเราอย่าทำพวกเราไม่เคยเรามันเหอะขาดเหอะเดี๋ยวเราไปกอดอนั่นน่ะบาปอย่ากอดอใช่นะครับถ้าไม่จำเป็นเพราะศาสนาเพื่อป้องกันการกอดอละหมาดน่ะเลยให้อัสรีมารวมกับซูรีไปรวมกับอัสรีก็ดูว่าเรามีธุระตอนไหนถ้าเรามีสุดธุระตอนซูรีก็เอาซูรีไปรวมอัสรีถ้าเรามีธุระตอนอัสรีก็เอาอัสรีมารวมกับซูรีมันแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ทิ้งละหมาดเลยหุยหกโมงเย็นเนี่ยยังกลับไม่ถึงบ้านเลยอ๋อหรอยังอยู่บนรถอยู่เลยจะถึงก็ประมาณสองทุ่มเนียดเลยตอนเข้าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เขาอาจารย์มักเร็บเนียดเลยโอ้อัลลอฮฺข้าพเจ้าตั้งใจเอาฟัดดูมักเร็บรวมกับอิชานั่งไปสิคราวนี้จะแวะร้านคุณสาหร่ายก็แวะไปรู้จักสาหร่ายไหมไม่รู้ผู้ใหญ่พาลงใต้เลยใช่ไหมพาโต๊ะลงใต้เลยโต๊ะพาโต๊ะมาเพื่อรู้จักร้านสาหร่ายนะเอาโต๊ะไปด้วยนะครับแล้วเนี่ยแล้วเราก็สบายนั่งไปสิเวลามาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าละหมาดมักริบก่อนเลย3ทุ่มอัลลอฮฺอักบัรฟัดดูมักริบตอน3ทุ่มทำไมอ่ะก็เราเนียดเอามักริบรวมกับอีชาแล้วเราก็รวมจบละหมาดมักริบเสร็จก็ลุกขึ้นทำอีชาอีกมักริบ3อีชา4ทำไมเพราะเราถึงบ้านแล้วนี่เรื่องรวมดูต่อมาย่ออีกอันนึงอัลลอฮ์กล่าวงี้ว่าอิซาดะรับตุมฟิลอาร์ดีฟะลัยซะอะลัยกุมยูนาฮุนอันตักซูรูมินัสศอลาเมื่อใดที่พวกเจ้าออกเดินทางไปแล้วไปในหน้าพื้นแผ่นดินฟะลัยซะอะลัยกุมไม่เป็นบาปแก่พวกเจ้ายูนาฮุนการที่พวกเจ้าจะย่อละหมาดจากสี่เหลือ2โอ้โหมีคนบางคนจะตายตรงไหนอย่าละหมาดย่อนะเราไม่เคยตั้ง4บาทกับ2บาทไหนเยอะกว่ากันดูยกได้ยังไงแบบนี้ตั้ง4บาทกับตั้ง2บาทอ่ะแม่เขามีเหตุผลนะเนี่ยนะอ้าวพวกเราละหมาด4อย่าไปเอาตามผู้ใหญ่หมัดละหมาด2เนี่ยผู้ใหญ่หมัดมักน้อยเอาตังค์2บาทพวกเราต้อง4เราไม่ได้ไปไหนนี่เราเดินทางไปถึงคุณสาหร่ายแล้วกลางทางถึงประจวบแล้วแวะละหมาดพวกเราละหมาด4เลยนี่ในซูเราด้วยคิดเองนบีสอนให้อะไรย่อเรื่องเนี้ยซอฮาบะก็อาจบันซอฮาบะท่านมืออาจิบตุฉันก็แปลกเหมือนกันทำไมอ่ะเดินทางต้องละหมาดย่อด้วยซอฮาบะบอกแปลกมันก็เป็นประเด็นซอฮาบะท่านนี้ก็ไปถามนบีเลยว่านบีละหมาดซูรี4ละหมาดนี่4ละหมาดนั่น3ละหมาดอย่างนี้ทำไมต้องย่อด้วยอ่ะรู้ไหมทำไมต้องย่อนบีให้สูตรเลยกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกอสริศศอลาในการย่อละหมาดเนี่ยซอดากอตุนตะซอดดากอลอฮูบีฮาอัลลอฮ์ให้เป็นของขวัญพิเศษนะครับอะไรกุ้มแก่พวกเจ้านอกจากนบีบอกเป็นของขวัญแล้วจากสี่เหลือ2เป็นของขวัญจากอัลลอฮ์เอาไหม
เอาขนาดคนให้เราหน่อยเดียวแหมหลวงแจกอะไรนะแทบแย่งกันนะแหมกูนะเว้ยกูด้วยนะเว้ยนะขนาดหลวงให้ตังค์เดือนละ500บาทต้องทำตั้งกี่อย่างต้องไปเอาใบนั่นนำไว้นี่รออีกเอา500บาทเห็นไหมดีกว่าไม่ได้เลยไม่ต้องไปกลัวข้างๆมีไปเขาหาเลยเดือนละ700ฉันจะไม่ไปขอหลวงหรอกฉันจะไปเอาที่หัจญะเวลาอัลลอฮ์บอกว่านี่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะซอดาเกาะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าฟักบาลูฮานอกจากว่าอัลลอฮ์ให้แล้วนบีฟักบาลูซอดาเกาะตาฮูรับด้วยนะรับอัลลอฮ์ให้ของขวัญไม่เอาเหรอยังจะละหมาด4อีกละหมาด4ได้ไหมได้แต่ถ้า2ดี4โอ้คิดว่าโอ้โห4รองอันมันต้องดีกว่าใครบอกอะเอามาสินึกเองอุ้ยละหมาด4ตั้ง4บาทผู้ใหญ่หมัดเอาไป2บาทโง่ดูตั้ง4บาทไม่เอาแหมมันจะรีบไปไหนอีก2รอกะอัดเองคิดเองเออเองหมดเลยเนี่ยตำหนินบีฉะนั้นวันนี้ละหมาด2เพราะนบีบอกเป็นของขวัญไม่เอาจะเอา4พวกเนี่ยพวกรีบแหมรถไม่ทันออกหรอกนะละหมาด4มันจะเป็นอะไรไปทำรีบนี่พวกนี้ปากเสียนะครับนั่นก็ให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะอยู่บนหลักฐานฉะนั้นละหมาดเดินทางถ้าไม่เดินทางไปแค่มินบุรีย่อได้ไหมเออเพราะไอ้อย่างนี้เขาเรียกไปตลาดบางกะปิย่อไหมไม่อันนี้เขาเรียกไปศัพท์ภาษาอาหรับมี2คำซาฮาบะแปลว่าไปทาซาฟารอแปลว่าเดินทางฉะนั้นคำว่าเดินทางเนี่ยอยากเนี่ยไปตลาดบางกะปิเขาเรียกเดินทางไหมโดยปกติของมนุษย์เออเฮ้ยมึงจะไปตลาดหรือเปล่าจะใช้ปตลาดนะครับแต่เดินทางก็ต้องไกลๆหน่อยไปชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนนท์อย่างเงี้ยอันนี้มันไกลแล้วละหมาดย่อได้แล้วอาจารย์แมวมันรู้สึกยังไงรู้ไม่เคยอย่าเอาคำไม่เคยของเราสิวันนี้เราจะเปลี่ยนต่อไปนี้ฉันเดินทางฉันจะละหมาดย่อทำไมอ่ะอัลลอฮ์ให้ของขวัญอัลลอฮ์ให้ของขวัญแมวละหมาดมึงอยากย่อย่อไปกูไม่สนนี่พวกดื้อนบีเนี่ยบอกให้ไกลเดินทางไกลแต่นบีไม่ได้บอกกี่กิโลแต่อุลามะเอาความไกลที่เขาวินิจฉัยว่านบีเดินทางวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ70กิโล70กิโลขึ้นเนี่ยย่อได้แล้วอันนี้อุลามะเห็นเหมือนกันหมดแต่ถ้าไปประมาณ10กิโล20กิโลย่ออันนี้มีการคีลาฟอีกกลุ่มหนึ่งบอกได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้เราจะอยู่ล็อกไหนนบีไม่ได้บอกผู้ใหญ่เดินทางนะ100กิโลนะถึงจะย่อนบีไม่เคยบอกแต่นบีย่อเมื่อนบีเดินทางเยามันวะไลละตันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขนาดไหนล่ะไปด้วยพักด้วยเขาไม่ได้นั่งรถอย่างเรานะถ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วมึงเอ้ยนู่นและโกลกสิเรานบีเดินทางวันหนึ่งคือไม่ได้ไกลมากหรอกอุลามะก็อธิบายเอาแหละสี่มัซฮับแหละโดยส่วนใหญ่ก็จะ70กิโลขึ้นให้มันไกลๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามีอุลามะโต๊ะครูบางคนบอกเฮ้ย30ก็ย่อได้แล้วอันนี้คิลาฟแปลว่ามีความเห็นต่างกลุ่มหนึ่งบอกได้กลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้แล้วเราจะเดินยังไงอ่ะเอาให้มันรอดสิถ้ามันไกลๆไม่มีใครคีราฟเลยก็เอาไกลๆดีกว่านะอ่ะหมดเวลานะครับเดี๋ยวได้เวลาละหมาดแล้วนะครับก็ขอดุอาวันนี้วันแรกที่เจอกันนะครับขอดุอาให้ทุกคนนะครับเจอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วเราเอาจะวันหน้าอาจจะมาเจาะเรื่องลึกของละหมาดก้มยังไงอ่านยังไงและไอ้ก้มแบบมือเนี่ยแม้กระทั่งที่หัวเข่าอ่ะเอามือชิดหรือมือนิ้วห่างแล้วเวลาอ่านอัตตะฮียะไอ้ครั้งนี้ยังไงไอ้ครั้งนี้ยังไงแล้วกระดิกยังไงหรือมีกระดิก
แม่เอ้ยบางคนควงเลยบางคนเราจะทำยังไงอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์